อีกเรื่องตามกันหน่อยมหากาพย์เสียแป้งนาโนดมันก่อนพี่หนุ่มมาออกมาบอกขอ EP 3หน่อยมาแล้วเหรอมาแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้มาเป็นคลิปเขาจัดให้แล้วแต่มาเป็นจดหมายค่ะแล้วเป็นจดหมายที่ออกมาแฉเลยว่าเสียแป้งเนี่ยเคยถูกอัยการเคยถูกตำรวจรีดเงิน 500,000 กว่าบาทแลกกับการปล่อยตัวไม่ต้องถูกฟ้องนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเปิดจดหมายที่เสียแป้งร้องเรียนมาฉบับใหม่ส่งถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมี7ข้อด้วยกันโดยบอกว่าจดหมายนี้เนี่ยได้ประสานมาจากทนายความของเสียแป้งนะใจความหลักๆคือมีตำรวจ3นายเป็นชั้นสัญญาบัตร2นายประทวน1นายเรียกรับสินบนแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีนะคะต่อมาก็มีอัยการเรียกเงินเพิ่มตอนแรกจะเรียก 50,000 บาทอัยการมาเรียกเพิ่มอีก 500,000 บาทแลกกับการไม่สั่งฟ้องแต่เสียแป้งปฏิเสธก็เลยถูกสั่งฟ้องแล้วก็ติดคุกอยู่คนเดียวประเด็นนี้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ก็ได้รับข้อมูลไว้แล้วยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับเสียแป้งแต่ไม่ได้แปลว่าจะรับเงื่อนไขของเจ้าตัวนะต้องแยกแยะเพราะเสียแป้งก็มีสถานะเป็นผู้ต้องขังวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องไปยื่น3หน่วยงานนะคะคือกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องส่วนตัวเชื่อว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่ในไทยและคาดว่าอีก 4-5 วันเสียแป้งจะทำคลิปตัวที่3ออกมาโอ้สั่นสะเทือนแน่นอนและก็จะพูดถึงการเข้ามอบตัวด้วยซึ่งก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ไม่เกิดความสูญเสียเพราะตำรวจก็ยังไม่ได้หยุดตามล่าตัวจะทำให้เสียแป้งเองก็มีความปลอดภัยในชีวิตด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความผิดเดิมของเสียแป้งอยู่แล้วเพราะยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์ดังนั้นการกระทำดังกล่าวไม่สนับสนุนให้ใครก็ตามที่คิดที่จะใช้วิธีการดังกล่าวนั้นทำเนี่ยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายคดีดังกล่าวเนี่ยที่มีการสั่งไม่ฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยท่านจะให้ความเป็นธรรมนะครับและถ้าหากพบว่าการสั่งฟ้องนั้นเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็อาจจะมีการหรือฟื้นคดีในเรื่องของการฟ้องใหม่ส่วนคลิปที่เสียแป้งนะคะพาดพิงอัยการบ่ออัยการบ่อใบไม้ที่เคยเป็นผู้ต้องหาคดีเดียวกันแต่ภายหลังกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องอัยการบ่อกับพวกรวม5คนนะคะก็มีรายงานนะคะว่านายวัชระอินทุสุดอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สำนวนนี้ใหม่มีรองอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการเป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับพนักงานอัยการ6คนพิจารณาวิเคราะห์สำนวนประชุมวันนี้นัดแรกเลยเบื้องต้นก่อนนะคะมีรายงานแบบนี้ค่ะว่าสำนวนการตรวจสอบของสำนักงานอธิบดีอัยการภาค9ที่มีการสรุปผลความเห็นส่งมายังสำนักงานวิชาการในวันนี้มีความเห็นว่าการสั่งคดีของอัยการจังหวัดพัทลุงและอธิบดีอัยการภาค9ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงผลจากโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นรายงานเบื้องต้นที่มีออกมาค่ะแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคดีเสียแป้งน่ะมีตัวละครสำคัญก็คือนายจรวดลูกน้องของอัยการบอที่ถูกอุ้มไปแล้วก็มีการวางแผนไปหลอกเสียแป้งว่านายจรวดเนี่ยถูกแก๊งค้ายาเสพติดอุ้มตัวไปอัยการก็บอกเสียแป้งไปชิงตัวมาหน่อยจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตและสุดท้ายเนี่ยคนวางแผนรอดหมดเสียแป้งคนเดียวที่ถูกศาลตัดสินจำคุกถึง20ปี6เดือนนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปอุ้มนายจรวดซึ่งเป็นตำรวจจริงๆครับก็ถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะคะคือวันที่22ธันวาคมนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค9นัดส่งฟ้องผู้ต้องหาทีมอุ้มนายจรวด8คนประกอบด้วยพันตำรวจตรี1นายร้อยตำรวจเอก3นายดาบตำรวจ2นาย10ตำรวจตรี1นายแล้วก็มีพลเรือนอีก1คนนะคะฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให้ตนเองเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ยังมีข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่ร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยมีอาวุธด้วยนะคะก็คือมันก็คงต้องข้อสังเกตว่าไอ้ที่ไปจับจรวดเนี่ยจับในคดียาเสพติดจริงหรืออุ้มไปรีดเงินก็เพราะว่าโดนเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่ด้วยนะนี่คะคือข้อเท็จจริงนะวันนั้นก็คือบอกว่า8คนนี้ร่วมกันขับกระบะ1คันเก๋ง1คันไปอุ้มจรวดออกจากบ้านพัก
เพื่อไปรีดเงิน1,500,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวแล้วมีรายงานถึงขนาดที่บอกว่าเอาจริงๆรถเจ้าหน้าที่ที่อุ้มตัวจรวดไปเนี่ยขับผ่านโรงพักตั้งหลายแห่งถ้าจะจับเนี่ยก็ต้องเอาตัวไปสอบที่โรงพักทำไมถึงไปหยุดอยู่กลางทางจนเสียแป้งกับพวกเนี่ยไปชิงตัวออกมาได้อย่างที่เป็นข่าวเรื่องนี้เนี่ยทำหนังมันซ้อนกันหลายชั้นมันลึกลับซับซ้อนกันมากเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยใช่ค่ะเอาแล้วปรากฏพอถึงตอนนั้นเนี่ยฝั่งของตำรวจที่เป็นชุดจับกุมเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบาดเจ็บถูกยิงเหมือนกันแล้วไม่ไปรักษาตัวในพื้นที่พัทลุงแต่ไปรักษาตัวอีกจังหวัดนึงเพราะว่าไปที่กระบี่เพราะกลัวว่าจะมีการสืบสาวเราเรื่องว่าตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตำรวจดำเนินคดีเนี่ยนะคะอัยการสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ในขณะนั้นมีความเห็นแย้งคำสั่งพนักงานอัยการที่จะไม่ฟ้องสุดท้ายมันก็ไปที่อัยการสูงสุดชี้ขาดลงมามีความเห็นสั่งฟ้องตามความเห็นของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค9เรียกผู้ต้องหา8คนเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจเกือบหมดเลยเนี่ยส่งฟ้องศาล22ธันวาคมนี้เดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดจะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะลึกลับซับซ้อนคุณผู้ชมต้องแยกเป็นกรณีกรณีไปนะเพราะตอนนี้มันพันกันไปหมดเลยใช่มันสะท้อนนะถึงระบบใช่รอคลิปที่3อยู่นะครับ